ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหัตถจิตค่ะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะเราก็มาพบกันเป็นวันประจำวันพุธพฤหัสศุกร์เย็นๆแบบนี้นะคะ 4:30 ถึง 6:00 น.วันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์ดร.หัตถาเลขจิตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องแพรนะครับพบกันอีกแล้ววันนี้มาดเข้มทีเดียวโอ้มาดเข้มเลยนะฮะพร้อมเติมเต็มเรื่องราวดีๆให้กับท่านผู้ชมครับใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนะที่สตูดิโอของเรานะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายเดือนมิถุนายนแล้วนะคะก็ขึ้นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมแน่นอนนะคะก็จะเป็นในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาสัปดาห์หน้าแล้วนี่ใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะมีการเดินทางไปถวายเทียนพรรษาในสัปดาห์หน้าแต่เมื่อวานค่ะมีความบังเอิญให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าก็คือพระเดชพระคุณเจ้านะท่านเจ้าวาดวัดวังหินเขาจะเอมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราท่านได้เดินทางมาที่สตูดิโอเราแล้ววันนี้นะวันเมื่อวานเนี้ยก็เป็นวันแรกเลยที่ได้ถวายเทียนคู่แรกคือเราถวายทั้งหมด9วัดด้วยกันนะครับแต่ผมมีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมในสตูดิโอเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกับในช่วงก่อนเข้ารายการเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานตอนแรกว่าจะเอาออกรายการเลยไม่ทันเพราะว่าท่านนาเดินทางมาถึงช่วงประมาณ4:00 ต้นๆรายการออนแอร์ประมาณ4:00ใกล้เริ่มแล้วใช่ก็ได้มามอบให้ท่านผู้ชมวันนี้น้องมั่วอยู่ด้วยแล้วก็เป็นแฟนรายการนะครับพร้อมทำผิดงานก็มีโอกาสได้น้อมถวายเป็นเทียนคู่แรกเลยนะครับก็ไปในโครงการการสร้างโบสถ์ของโครงการวิจารณ์ธรรมร่วมกับนะครับพระจิตนะครับถวายเทียนทั้งถวายทรัพย์ปัจจัยนะครับนะพระไตรจีวรในเทศกาลเข้าพรรษานะครับเป็นเทียนคู่แรกคือน้องๆบางคนก็อยู่สถานีนะฮะไม่ได้เดินทางไปก็จะเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะผู้ควบคุมรายการการผลิตนะฮะช่างกล้องเราบางที่ก็ไปได้บางที่ก็ไกลก็ติดภารกิจกันค่ะแต่เมื่อวานท่านเจ้าวาดได้เดินทางนะคะมาทำกิจธุระด้วยแถวนี้ใช่เดินทางไปรู้สึกจะไปคลอง6มั้งค่ะนะครับที่ธัญบุรีก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนกันค่ะแล้วก็ถือว่าเทียนคู่แรกพอดีนะครับเทียนคู่นี้ก็เป็นของบริษัทธรรมร่วมกับมิลเลอร์แชนแนลพร้อมทั้งคณะนะฮะศรัทธาญาติโยมรายการผมก็เตรียมไว้พอดีเลยค่ะนะครับได้ถวายทั้งทรัพย์ปัจจัยก็ทุกท่านอนุโมทนาบุญกับเทียนคู่แรกนะฮะค่ะจากนั้นไปก็อีก8คู่ด้วยกันเพราะสัปดาห์หน้าก็จะไปที่วัดอเนกวัดอเนกก็อยู่ซอยกาญจนาบางใหญ่ค่ะวัดอเนกนี่เชิญชวนแฟนรายการด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะทางสถานีมิลเลอร์เคลื่อนของเราก็จะมีการแห่เทียนพรรษานะคะร่วมกับผู้อำนวยการนะคะพี่น้อยนะคะแล้วก็อาจารย์หัตถาจารย์พลพลนะคะอาจารย์ทุกท่านเลยพิธีกรแล้วก็น้องทีมงานนะคะเราจะร่วมการแห่เทียนพรรษานะคะก็เริ่มจากสตูดิโอของเรานี่แหละประมาณ11 โมงใช่ค่ะก็หลังจากจบรายการสดตอนเช้านะคะจบเสร็จแล้วและหลังจากนั้นพอถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งกรรมฐานสมาธินะต่อที่สตูดิโอที่เรานั่งจัดรายการอยู่ตอนนี้อีกประมาณชั่วโมงเต็มๆก่อนเข้าสู่รายการในวันพฤหัสบดีครับวันครูค่ะก็เชิญชวนนะคะแฟนๆรายการหัตถจิตนะคะที่มีความประสงค์จะร่วมทําบุญกับเรานะคะในวันพฤหัสที่6กรกฎาคมนี้นะคะก็มาเจอกันก่อน11 โมงนะคะถ้าจะมาพบกันที่สตูประมาณ10 โมงก็ได้นะคะรายการจบเลยตอนเช้านำรถมาแต่ถ้าไม่มีรถมาก็จะมีรถทีมงานหรือว่าคณะของเราเนี่ยนั่งไปพร้อมกันก็ได้นะฮะเราก็จะแห่จากมิลเลอร์จะแนวไปที่วัดอเนกเลยหรือถ้านั่งรถจากปากทางก็ไปที่วัดอเนกเลยไปเจอกันที่วัดเลยก็ได้นะคะก่อน11 โมงแล้วกันนะคะมาเจออย่ามาตอนเย็นนะเย็นไม่เจอกันแน่นะคะก็มาแห่เทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาร่วมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานั่งสมาธินั่งกสิณไฟนะนั่งกสิณไฟกรรมฐานสมาธินะครับเราจะได้ครบองค์ประกอบเลยนะในส่วนที่มาได้สร้างกุศลได้บุญใหญ่ที่ครอบครัวเราได้จัดขึ้นนะครับครอบครัวมิลเลอร์เคิลนั่นเองนะครับค่ะก็ในวันพฤหัสนี้มาเจอกันนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโครงการด้วยนะคะที่เราจะไปกันต่อเนื่องเลยนะคะก็จะเริ่มต้นเป็นที่แรกเป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะก็เนื่องจากมูลนิธิหัตถธรรมนะคะจัดโครงการมหากุศลคืนชีวิตนะคะก็จะเดินทางนะคะไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ8 และ 9 กรกฎาคมงานนี้มีคนไปเยอะมากเลยนะคะเราจะไปร่วมกันสร้างห้องสมุดนะคะซ่อมแซมอาคารเรียนแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านหนองหมูค่ะบ้านหนองหมูนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งที่เราได้รับการนะฮะร้องความช่วยเหลือมาจากท่านผู้บริการผมเรียกชื่อเล่นว่าเอนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ประสานนะฮะด้วยตัวเองนะฮะได้ประสานไปนะขอดูความจำเป็นเนี่ยที่สามารถจะช่วยได้ในระดับเบื้องต้นก่อนก็จะมีเรื่องราวของการทาสีนะฮะดูแลเรื่องของส่วนที่เป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็นะสร้างกิจกรรมเล็กๆให้เด็กนะครับเราจะไปเดินทางกันนะบางท่านนะหรือผมเองเนี่ยก็จะเดินทางตั้งแต่วันศุกร์แต่ถ้าท่านใดที่สะดวกก็ไปเจอกันเลยวันที่8นะฮะ8วันแรกเลยจะมีกิจกรรมนะฮะมอบอุปกรณ์การศึกษาเครื่องกีฬาให้กับเด็กหลังจากนั้นก็จะรวบรวมพี่น้องครอบครัวเรานะฮะมีมิลเลอร์แชนแนลมูลนิธิหัตถาธรรมแล้วก็พี่
พี่น้องนะฮะชาวโลตัสนะฮะศูนย์กระจายสินค้านะฮะลำลูกกาโลตัสนะคลอง7แล้วร่วมกับพี่น้องพคบ9นะฮะกรมน.นะที่ผมได้ไปอบรมที่ผ่านมาก็จะไปร่วมกันนะฮะทั้งทาสีทั้งดูแลแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ซ่อมแซมแล้วเพราะว่าตอนแรกว่าจะทาสีอย่างเดียวปรากฏว่าท่านผอ.บอกว่าซ่อมแซมด้วยได้ไหมนะฮะคืองานเนี่ยจะบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยเราแค่คิดว่าเป็นงานหน้าเดียวไม่ใช่ครับมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะเพราะว่าในการสนับสนุนโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยก็ลำบากทุกๆที่แหละนะบางที่ก็อาคารพังมั่งนะหลังคาเสียแต่ที่ตรงเนี้ยนะฮะเด็กก็ไม่ได้เยอะมากมายนะประมาณ50กว่าคนนะครับถือว่าเป็นเรียนโรงเรียนในชุมชนเล็กๆก็มีตั้งแต่อนุบาลถึงป.6ด้วยกันนะผมก็เลยนะฮะมีโอกาสได้ลงในพื้นที่มี2อาคารด้วยกันเราก็จะไปช่วยดูแลนะฮะเรื่องของอาการทาสีบูรณะในสิ่งที่สึกหรอแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะอาจจะไปซ่อมแซมให้ระดับหนึ่งนะฮะถ้าสร้างทั้งโรงเรียนก็ไม่ไหวเพราะใช้งบประมาณเป็นล้านเหมือนกันใช่ค่ะสิ่งที่ตรงนี้นะฮะก็ว่าเราจะทำอย่างต่อเนื่องนะฮะใน2ไตรมาสหรือ6เดือนเนี้ยนะเราก็จะไปช่วยนะให้ครบ9โรงเรียนนะให้จนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับค่ะนี่เราก็เริ่มต้นเป็นที่แรกนะคะ8 9กรกฎาคมเสาร์อาทิตย์หน้านะคะเจอที่นั่นเลยครับก็มาเจอกันได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจหรือใครมีความประสงค์นะคะอยากจะฝากข้าวของนะคะอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬานะคะไปมอบให้กับน้องๆผ่านทางเราเป็นตัวกลางนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็มาแจ้งความจำนงได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะหรือว่าโรงเรียนใดนะคะมีความประสงค์อยากจะให้ทางโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะเข้ามาดูแลนะคะต้องการขาดแคลนอะไรอย่างใดนะคะสามารถส่งเข้ามาได้นะคะหรือโทรมาแจ้งความจำนงก็ได้นะคะขอเน้นนิดนึงฮะขอเน้นนิดนึงในเรื่องของโรงเรียนนะฮะต้องลำบากจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปแล้วถ้าลงไหนที่ลำบากเนี่ยผมก็จะยังไม่ได้พิจารณานะครับแล้วก็ถ้าลำบากจริงๆแล้วไกลพื้นที่นะฮะจะลงไปด้วยพื้นที่ตัวเองนะฮะไปนะฮะเรื่องราวของการมอบอุปกรณ์การศึกษาเรื่องของอาหารโครงการอาหารกลางวันเด็กโดยเฉพาะข้าวพรณฐาเนี่ยก็จะลงพื้นที่นะแต่โรงเรียนก็จะมอบให้ด้วยนะฮะโดยมูลนิธิอาสาธรรมส่วนหนึ่งส่วนนี้นะฮะที่บอกท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนเนี่ยเราไปร่วมบุญไปร่วมกุศลกันนะฮะอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่เราทำมาตั้งนานแล้วแหละทุกๆปีนะฮะอาจจะเป็นแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอาจจะเป็นช่วงนั้นไหว้ครูนะฮะแต่ช่วงนี้บางทีหน้าฝนนะแล้วก็จะมีในจังหวัดนะฮะต่อไปจะเป็นที่สังขบุรีแล้วก็ที่นครสวรรค์แล้วก็ไปที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ที่สุรินทร์เนี่ยในโครงการที่ประมาณ9ที่ก็จะมีห้องน้ำนะมีโครงการอาหารกลางวันนะครับมีหลังคาขออภัยมีส่วนที่เป็นห้องเรียนนะที่เรื่องทาสีต่างๆแล้วก็ดูความจำเป็นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นก็ต่างกันน้องๆเด็กๆเขาได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของสถานที่ศึกษากับเรียนให้เต็มที่เรียนไปเลยนะครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะใครที่อย่างท่านผอ.โรงเรียนนะคะอย่างโรงเรียนบ้านหนองหมูเนี่ยก็ได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้เรานะคะเคยออกอากาศให้ชมแล้วนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็ขาดแคลนในเรื่องไหนอย่างมากนะคะเราก็เลยได้จัดสรรนะคะในส่วนดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปมอบให้ในวันที่8และ9นี้นะคะก็รายการจะเจอได้นะชาวบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยทาสีก็ได้ใครอยู่ละแวกนั้นก็มาเจออาจารย์ได้เพราะว่าจะมีช่างของพวกเราไปแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นในช่างของแต่ละอาชีพมารวมกันแล้วก็เป็นผู้บริหารนั่นแหละที่ไปทาสีต่างๆเนี่ยเป็นระดับหัวต้นเลยลงมือเองช่วยกันได้ประหยัดค่าแรงเราจะได้เอาค่าแรงเนี่ยเอาไปซื้อฟุตบอลเด็กอะไรต่างๆนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะตามเส้นทางที่พวกเราที่สามารถกระทำได้นะครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วด้วยนะคะอาจารย์ก็วันนี้ได้นำเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆวันนี้มีมาฝากนะคะมีมาฝากนะคะก็เป็นเรื่องราวของเราคุยเรื่องของแม่ย่านางรถมากันสักพักแล้วนะคะเราก็ได้นำเรื่องราวของตัวเลขนะคะนำมาฝากวันนี้นะคะเราจะมีผลรวมของตัวเลขทะเบียนรถนะคะที่จะต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะอาจารย์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาเดือนกรกฎาบางคนมาถามผมนะในอินบ็อกซ์ก็ตามหรือแม้แต่ในแฟนเพจถามว่าดีไหมเลขนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าช่วงไหนที่จะออกรถลาแล้วเนี่ยจะเหมาะสมเลขอะไรควรเลี่ยงบางคนถามมาแต่ผมก็เชื่อว่าหลากหลายคนก็อยากทราบอยากรู้แล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะบางคนอาศัยเขาเรียกว่าไม่ต้องอาศัยเรื่องวันเดือนปีเกิดอาศัยเรื่องของสิ่งที่เป็นเลขมงคลเลยนะฮะคือทุกคนใช้ได้หมดอันนั้นก็น่าใช้จะได้ไม่ต้องซื้อเสียสตางค์แพงๆใช่ไหมครับนะโทรไปก็เสียสตางค์เยอะนะเราก็ใช้วิธีง่ายชมรายการเราไปด้วยนะท่านชอบอย่างนี้ผมก็ให้ท่านบริโภค
แบบฉบับเดียวกันมันก็สบายใจเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ฐาฐามีมาฝากนะคะสำหรับตัวเลขต้องห้ามนะคะวันนี้มีมา3ตัวด้วยกันเป็นผลรวมนะคะเดี๋ยวเราแสดงให้ดูนิดนึงนะคะว่าเราคำนวณกันอย่างไรนะคะสำหรับใครที่อยากจะออกรถใหม่นะคะหรือว่าตอนนี้ป้ายทะเบียนของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะให้นำตัวเลขนะคะของทะเบียนรถของคุณนะคะไม่นับหมวดข้างหน้าตอนนี้นะคะหมวดของเรามันจะมีตัวเลขด้วยใช่ไหมคะก็มี2กอคออะไรอย่างนี้นะคะไม่นับนะคะเอาแค่4ตัวท้าย3ตัวท้าย2ตัวท้ายหรือว่า1ตัวท้ายนะคะนำตัวเลขทั้งหมดนะคะมาบวกกันให้ได้ผลรวมนะคะซึ่งบางท่านบวกแล้วอาจได้เลขตัวเดียวเลยนะคะสมมติเนี่ย4ตัวเนี่ยก็คือสมมตินะคะตัวอย่าง6625นะคะก็นำ6บวก6บวก2บวก5นะคะปรากฏว่ารวมมาได้19ยังเป็นเลข2หลักอยู่ต้องเหลือตัวเดียวคะเราจะต้องบวกให้เหลือ1 1จำนวนเท่านั้นนะคะดังนั้นก็นำ1กับ9ที่เป็นผลรวมเมื่อสักครู่นี้มาบวกกันก็ยังได้10เป็นตัวเลข2ตัวอยู่นะคะก็บวกกันเข้าไปอีก1กับ0นะคะก็เลยเหลือเลขผลรวมคือ1นะคะอันนี้เป็นวิธีการนะคะการคำนวณตัวเลขทะเบียนรถของคุณนะคะแล้วเรามาดูกันเรามาดูกันนะคะว่าของคุณได้เลขอะไรลองหยิบเครื่องคิดเลขนะคะมาบวกเลขดูแล้ววันนี้นะคะ3ตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าเป็นผลรวมที่จะต้องหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะได้แก่เลขอะไรบ้างคะต้องเรียนทราบว่านะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังจะถอยรถนะฮะจากป้ายดำเป็นป้ายแดงหรือว่าจะมีโอกาสป้ายแดงเป็นป้ายดำค่ะอาจารย์ค่ะใช่เป็นดำเป็นแดงไม่ได้นะคะบางคนก็ไปถอยรถใหม่เอาป้ายแดงบางคนติดเป็นปีนะไม่เปลี่ยนก็มีนะครับมาดูมานะฮะคือท่านจะเห็นว่าในส่วนที่ท่านผู้ชมเนี่ยพอเวลาจะเอาเลขดีๆไปขอขนส่งนะฮะกรมการขนส่งใช่ไหมฮะก็ต้องบอกเขาบางคนก็จองก่อนฉะนั้นก่อนที่จะเอาป้ายแดงเปลี่ยนเป็นป้ายดำเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีโอกาสนะฮะเลือกแล้วเลือกสรรนะสิ่งที่ท่านผู้ชมนะต้องระวังอย่างยิ่งเอามาดูกันเลยนะครับเลขที่ผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะกับเลขต้องห้ามนะฮะผลลัพธ์เลขรวมเนี่ยให้เป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งอาจจะเป็นเลขอะไรอย่าง9บวก1เป็น10ใช่ไหมเป็น10แล้วก็1บวก0เหลือ1เหลือ1นั่นแหละแบบนั้นนะท่านผู้ชมนะฮะเลขผลรวมนะคะเลขผลรวมพวกนี้คือถ้าเป็นช่วงเดือนหน้าท่านผู้ชมท่านใดที่ตัดสินใจเรื่องการค้าการเจรจาหรือว่าการลงทุนนะฮะถ้าเอารถลากันเนี้ยเอาไปดำเนินการในส่วนที่เป็นการต่อยอดเดิมนะเติมยอดใหม่ก็เรื่องการค้าเลี่ยงๆไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าท่านเอาเลขหนึ่งเนี่ยนะฮะเอามันเลขตัวหลักในการค้าแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเสี่ยงต่อการลงทุนนะครับมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงหรือแม้แต่ถูกคดโกงเรื่องข้อสัญญาต่างๆดีไม่ดีเนี่ยนะฮะไฟแนนซ์ผ่านแต่ว่าแรงผ่อนไม่มีนะครับเงินดาวมีแต่ผ่อนไม่จบนะครับฉะนั้นก็เลี่ยงๆไปหน่อยนะเป็นความเชื่อนะครับเฉพาะเดือนหน้าเดือนเดียวนะครับซึ่งเดือนกรกฎาคมใครที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทะเบียนรถในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเลขรับผลรวมเลขหนึ่งเนี่ยมักจะมีปัญหาจุกจิกร้าวรานนะฮะร้าวใจกับพี่บ้างน้องบ้างบางครั้งคำพูดเจรจาจะต้องให้เสียชื่อเสียหายหรือเป็นคนกลางที่ตัดสินใจไม่ได้โอกาสที่จะติดลบมีมากก็เลี่ยงไปก่อนลบไปก่อนอย่าใช้เลยครับนะฮะถ้าใช้ก็เดี๋ยวรอประมาณสิงหากันยาแล้วก็จะมาฝากกันว่าเลขไหนต้องห้ามเลขไหนดีก็จะมาบอกกันเรื่อยๆนะคะเดือนนี้นอกจากเลข1แล้วนะคะยังมีอีก2ตัวเลขด้วยกันนะคะมาเลยต่อมาเป็นเลข3ค่ะเลข3เลข3นี่นะถ้าขึ้นชื่อว่าบริวารลูกน้องคนรอบข้างนะฮะกิจการใดก็แล้วแต่ถ้าสมัครสมานสามัคคีหรือว่าเป็น1เดียวกันไม่ได้นะฮะแน่นอนฮะอุปสรรคเริ่มต้นตั้งแต่การเจรจาการตัดสินใจการลงทุนนะฮะขัดแย้งตั้งแต่เริ่มคิดใครก็ตามนะที่นะเอายืมชื่อคนอื่นนะไปซื้อรถลาหรือกระทำการสิ่งใดต้องอาศัยว่ากู้ร่วมมันจะมีการขัดแย้งเลี่ยงๆ3ไว้นิดนึง3จะเป็นตัวบ่งบอกทำให้ขัดแย้งเรื่องบริวารนะฮะซื้อรถมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ลงตัวอาจจะทำให้เสียหายโดยใช่เหตุบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าซื้อมาไม่ได้ใช้เลยขัดแย้งตั้งแต่เริ่มต้นคิดสิ่งต่างเนี่ยมาเป็นคู่มาเป็นอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้นถอยออกจากโชว์รูมมาเลยฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจบได้ก็จบนะฮะห่างเลข3สนิทก็ดีครับมาเลขถัดไปนะคะเลขผลรวมที่จะต้องหลีกเลี่ยงนั้นก็คือเลข8ค่ะเลข8เนี่ยเลข8นี่เป็นเลขพยุงฐานะก็จริงนะครับแต่เป็นเรื่องของการเงินนะฮะในช่วงนี้นะฮะถ้าเลข8ถ้าท่านใดนะที่คิดว่านะฮะจะเอาเลขสักตัวนึงนะเอามาเสริมรถนะแต่ว่าเลขใดที่ควรงดต่อการถอยออกมานะเอาช้อยโชว์รูมมาถอยป้ายแดงมาอยากจะเปลี่ยนป้ายใหม่ห่างจากเลขรับผลรวมนะครับเลข8ไปเพราะว่านั่นคือนะฮะปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินเนี่ยมักจะมีนะฮะทำให้ท่านนะฮะทุกข์ใจเพราะเหตุเพราะว่าทุกขลาภมีได้รถได้ลามาแทนที่จะนะไปฉลุยปรากฏว่ามีปัญหานะฮะอาจจะต้องเสียหายในทรัพย์เฉียวชนบ้างหรือรถหายนะฮะหรือธุรกรรมสัญญานะติดกันขาดแทนที่
จะได้รถมาปัญหาบ้านไม่เกิดปรากฏว่าได้รถมาโอ้โหคราวนี้แบงค์มายึดบ้านไปนะมีปัญหาเรื่องถ้าไปแบงค์นี่เขาเรียกไฟแนนซ์ป่ะค่ะครับสถาบันการเงินนะฮะจะมีปัญหาเรื่องสถาบันการเงินโดยใช่เหตุสิ่งต่างสามหมายเลขที่บอกว่า381ใช่ป่ะค่ะสิ่งสามสิ่งเลขสามเลขนะที่บอกว่าให้ระวังก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องระวังอย่างตลอดชีวิตไม่ใช่ช่วงจังหวะจะโคนเฉพาะเดือนกรกฎาก็คือเดือนเข้าพรรษาเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นแล้วนะก็สามารถใช้ได้ซื้อได้ไม่มีปัญหาดังนั้นรู้ก่อนทันก่อนรวยก่อนครับนะฮะเลขห้าม381 183เลขที่ออกบอกให้ฟังครับไม่ออกนะคะแต่ออกไหมต้องถ้ามันออกมาทำไงอ่ะโอ้เนี่ยค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติยิ่งห้ามยิ่งออกนะบางทีสมมติว่ามีคนเพิ่งจะซื้อเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถไปแล้วปรากฏว่าบวกออกมาปุ๊บสมมติเมื่อวานเมื่อวานได้เลขหนึ่งพอดีมีวิธีแก้ไหมคะไม่มีครับมันก็เป็นตามนั้นก็ต้องทำใจยอมรับเฉพาะเดือนกรกฎาคมอันนี้อยู่เดือนมิถุนาใช่ไหมมันนี่ยังมีลุ้นอยู่นะครับยังไงก็ไม่เกิดขึ้นละกันแต่ว่าถ้าใครยังที่ไม่ได้ถอยรถออกจากโชว์รูมนะฮะไม่ได้รับกุญแจจากเซลล์มามันเป็นป้ายแดงก่อนใช่ไหมป้ายแดงช่างเขาไปแต่ถ้าป้ายดำมันต้องจองทะเบียนเป็นเดือนนะใช่ไหมฮะก็บอกเซลล์นิดนึงเราก็ลองบวกเลขดูละกันหรือไปจองเอานะคะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็ไปจองที่ขนส่งใช่ไหมใช่ค่ะจองเองก็ได้หรือว่าผ่านทางศูนย์ก็ได้ครับถ้าจองผ่านผมก็ร้อยนึงแล้วกันโอ้เหรอครับไม่ต้องการผมแล้วฮะไปทำเองสะดวกในนี้เร็วนะรวดเร็วจองเองก็ได้แต่ต้องรอหมวดด้วยเนี่ยในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดรอตามหมวดเนาะค่ะหมวดไหนก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่อาจารย์ได้แนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ลองดูไว้นิดนึงนะคะระมัดระวังไว้นิดนึงยิ่งใครที่มีปัญหาดังกล่าวอยู่แล้วด้วยเนี่ยยิ่งต้องหลีกเลี่ยงไปใหญ่เลยนะคะคุณฟังมั่นใจครับนะคะแล้วก็เรื่องราวของแม่นางรถนะคะทุกสัปดาห์เราก็จะมีฝากแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีอาจารย์นะคะได้นำหลวงปู่ทวดนะคะที่เอาไว้บูชาแขวนในรถนะคะนำมามอบให้กับแฟนๆรายการผู้โชคดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะโดยการพิมพ์ HJ นะคะวันนี้ก็เปิดโอกาสเต็มที่นะคะถามได้ทุกเรื่องเลย HJ นะคะขอชื่อนามสกุลนะคะข้อความคำถามหรือว่าต้องการจะพูดคุยอะไรกับอาจารย์นะคะส่งเข้ามาได้เลยที่422-1606นะคะวันนี้ทาง SMS มอบให้กี่ท่านดีคะอาจารย์3ท่านนะฮะแล้วก็ถ้าในไลฟ์สดๆก็1ท่านเป็น4ด้วยกันนะครับเป็น4ท่านนะคะ SMS ผู้ที่ส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านแท้รายการรวมถึงใน Facebook ไลฟ์สดนะคะมาอีกแล้วนะคะไอ้ค่ะคู่ใจของอาจารย์นะคะก็ติดตามตลอดเลยครับนะฮะก็ติดตามรับชมแล้วนะฮะกดไลค์กดชอบนะฮะแล้วก็แชร์ไปด้วยจะได้ดอกเบี้ยขึ้นนะไม่ใช่แชร์ไปบอกไปนะจะได้นะฮะนำเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆเรื่องราวดีๆนำเสนอตรงนี้นะฮะมันอยู่ในจอสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเก็บไว้คนเดียวก็ไม่ได้ประทับใจก็บอกต่อนะครับจะได้รวยพร้อมๆกันท่านผู้ชมนะครับนะคะและสำหรับท่านที่ดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้อย่างไรนะคะก็กดแชร์นะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะอะไรก็ได้นะคะอาจารย์อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็มานั่งดูทุกอย่างเลยครับอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องแชร์ก่อนนะลืมแชร์ไม่ใช่ลืมแชร์นะครับเดี๋ยวไม่ได้ดอกไม่เล่นนะคะอย่าไปเล่นนะฮะไม่ดีไม่ดีนะครับผิดนะฮะผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวหนึ่งท่านผู้โชคดีในไลฟ์สดนะคะก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเช่นเดียวกันนะคะก็ผ่านทางไลฟ์สดเลยเนาะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้รับหลวงปู่ทวดนะคะไปบูชาในรถของเรานะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะต้องบอกว่าวันนี้ก็พิเศษจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะนำมาแชร์เป็นประสบการณ์นะคะให้แฟนๆรายการได้ชมกันเนื่องจากเป็นคุณผู้ชายท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ก็เป็นผู้นำครอบครัวนะคะจะต้องเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีปัญหาอยู่ดีปัญหานี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบโอ้โหเหนื่อยนะฮะร้อยละห้าร้อยละยี่มันมากกว่านั้นจริงๆนะคะโอ้โหเนี่ยต้องมีทั้งดอกรายวันดอกรายเดือนนะคะนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วเราก็น่าจะนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจเราได้ดีนะคะเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะสักครู่ครับ